Maritime Aerial Reconnaissance Craft Unmanned System Model B หรือชื่อย่อ Marcus B อากาศยานไร้คนขับปีกคงที่สัญชาติไทยมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยนาวิกโยธินสำหรับปฏิบัติการในทะเลโดย Marcus B กำลังจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพเรือไทยโครงการวิจัยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการลาดตระเวนทางทะเลแบบที่2 Marcus B เกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่างสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางการทหารของกองทัพเรือกับสถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และบริษัทเอกชนสยามไดเทคคอมโพสิตผู้ออกแบบและผลิตโครงสร้างอากาศยานและบริษัทโอเชียนนัสผู้พัฒนาระบบควบคุมการบินและการสื่อสารโดยมีนาวาเอกพานุพงษ์ขุมศิลป์เป็นนายทหารโครงการโดยความท้าทายสำหรับการสร้างมาคัสบีทีมงานผู้พัฒนาต้องการให้มาคัสบีมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเป็นของตัวเองและจะต้องมีรูปร่างที่แตกต่างไปจาก UAV ที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปนั่นจึงทำให้มาคัสบีมีดีไซน์การออกแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากรูปทรงของนกนางนวลที่เรามักจะพบได้ตามพื้นที่ชายทะเลเพื่อเป็นการสื่อให้เห็นถึงการออกแบบอากาศยานแบบปีกนิ่งที่ถูกออกแบบมาให้เป็นอากาศยานไร้คนขับแบบขึ้นลงทางดิ่งหรือ Vertical Take Off and Landing และรองรับลมกระโชกแรงที่เป็นภาวะปกติตามแนวชายฝั่งและในทะเลโดย Marcus B ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากโดรน Marcus รุ่นก่อนที่ได้เปิดตัวไปในพิธีเปิดการฝึกของกองทัพเรือไทยในวันที่12มีนาคมพ.ศ. 2564โดยใช้เวลาพัฒนาเพียงแค่6เดือนลักษณะโดยทั่วไปของ Marcus B โครงของเครื่องบินทำมาจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีความแข็งแรงสูงแต่มีน้ำหนักเบาซึ่งในโมเดล B มันมีขนาดที่ใหญ่และหนักกว่า Marcus รุ่นก่อนโดยมันมีพื้นที่ปีกที่เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนถึง3เท่าความยาวตัวเครื่องวัดจากหัวถึงท้ายยาว 2.5 เมตรความยาวระหว่างปีก2ข้างยาว 4.3 เมตรน้ำหนักตัวเครื่องประมาณ45กิโลกรัมมีน้ำหนักบรรทุกสูงสุดมากกว่า10กิโลกรัมความเร็วเดินทางปกติประมาณ90ถึง110กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถบินด้วยความเร็วเฉลี่ย68กิโลเมตรต่อชั่วโมงขนาดบรรทุกเต็มอัตราภายในระยะปฏิบัติการ160ถึง180กิโลเมตรใช้พลังงานได้ทั้งจากมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องยนต์น้ำมันเชื้อเพลิงมีน้ำหนักขึ้นบินประมาณ50กิโลกรัมและมีระยะเวลาในการบินสูงสุดประมาณ 2-3 ชั่วโมงซึ่งมากกว่าโดนมาคัสรุ่นแรกถึง2เท่าม าในส่วนของการใช้งานโดรน Marcus B สามารถที่จะบินขึ้นลงได้จากแทบทุกสถานที่มาพร้อมกับความสะดวกสบายในการใช้งานและบำรุงรักษาได้ง่ายทำให้มันสามารถใช้งานกับเรือเดินสมุทรขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นเรือรบเรือโจมตีสะเทินน้ำสะเทินบกจนไปถึงเรือบรรทุกเครื่องบินและในด้านของระบบโปรแกรมควบคุมโดรนลำนี้ติดตั้งระบบประมวลผลขนาดเล็กหรือ Companion Computer ที่ทำงานควบคู่กับชุดอุปกรณ์ควบคุมการบินทำให้สามารถพัฒนาระบบโปรแกรมของตัวเองเพื่อการควบคุมการปฏิบัติงานในเชิงกลยุทธ์หรือยุทธวิธีเป็นของตัวเองโดยใช้ชื่อย่อว่า TBACCS หรือ Tactical Base Aerial Command and Control System เพื่อควบคุมซึ่งทำให้โดรน Marcus B สามารถที่จะปฏิบัติการต่อไปได้ด้วยตัวเองแม้จะอยู่นอกพื้นที่หรือขอบเขตระยะการสื่อสารอีกทั้งยังสามารถสับเปลี่ยนการควบคุมกับชุดควบคุมภาคพื้นอื่นที่อยู่ในพื้นที่ได้อีกด้วยโดยการสาธิตการปฏิบัติการของ Marcus B ได้เกิดขึ้นบนเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงจักรีนฤเบศรในวิดิทัศน์ที่ปรากฏเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปีพ.ศ. 2564โดยโดรน Marcus B มีแผนเตรียมที่จะเปิดสายการผลิตในปีนี้โดยขั้นตอนทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการสร้างและการพัฒนาระบบล้วนแล้วแต่เกิดขึ้นด้วยฝีมือคนไทยทั้งสิ้นจากนี้เราก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่า Marcus B จะมีราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ก็มีนักวิเคราะห์หลายคนที่ประมาณการว่ามันจะมีราคาอยู่ที่ราว 10-12 ล้านบาท
และสุดท้ายนี้ก่อนที่เราจะจากกันไปผมขอฝากให้ทุกคนที่ติดตามช่องวอร์โซนช่วยเป็นกำลังใจให้คนไทยที่กำลังพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อกองทัพของเราไม่ว่าผลลัพธ์ที่ได้จะออกมาดีหรือไม่เราก็สามารถวิจารณ์ได้โดยสุจริตแต่ขอให้เป็นการวิจารณ์ที่สามารถนำไปปรับปรุงต่อยอดและโปรดอย่าด่าทอกันหรือด้อยค่าความตั้งใจของใครก็ตามที่กำลังทำเพื่อชาติบ้านเมืองของเราเป็นยังไงกันบ้างครับหวังว่าจะได้ความรู้เพิ่มเติมกันนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับถ้าจะให้ดีนะครับก็กดติดตามช่องเราไปด้วยเลยจะได้ไม่พลาดความรู้ที่เรานำมาฝากนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ